ท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดเรียนรู้กิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักซากติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่หวาดวันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับ
ขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือนึกคิดพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นสิ่งเห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาศาสดาบริสุทธิ์พุทธคุณพุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแต่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เย็นสมชื่อรายการอากาศบรรยากาศตอนนี้8องศาดีขึ้นมาหน่อยดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้6องศา7 6องศา7องศาต่ำสุดวันนี้ขึ้นมาหน่อย8องศาสูงสุดเนี่ย14องศาตอนกลางวันตอนนี้ดึกแล้วกี่โมงเนี่ยที่นี่นะ5ทุ่ม30แล้ว5ทุ่ม39โอ้ดึกเหมือนกันนะนี่5ทุ่ม9นาที5ทุ่ม9นาทีที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ต้องขอพุ่มปุ้ยหน่อยละวันนี้เนื่องจากว่ามาจัดในห้องเก็บของวันนี้นะมาจัดฉากจัดอะไรใหม่มาจัดในห้องเก็บของเพราะว่าตามปกติจะจัดนู่นห้องพระนี่ชั้นล่างแล้วก็มันมีเตาก่อไฟไว้แต่ตรงนี้เตาไม่มีในนี้เตาไม่มีเนื่องจากว่ามันเสียงดังก็ไปรบกวนอาจารย์เจ้าอาวาสท่านจะหลับจะนอนตอนกลางค่ำกลางคืน4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งที่สองเป็นเวลาหลับเวลานอนแล้วเสียงมันดังถึงดังขึ้นไปถึงข้างบนชั้นสองนุ่นก็เลยเปลี่ยนสถานที่มาใช้ในห้องเก็บของนี่ไม่ได้ยินแล้วไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้ยินตะโกนเสียงดังๆก็ได้แล้วมีใครโทรเข้ามาเสียงดังๆก็คุยกันได้อ้าวตอนนี้คุณโยมเกษณีชัยเทพมาแล้วไหว้สาเจ้าติดตามรับฟังจากคลื่นวัดฝายหินอนุโมทนาสาธุเจ้าโอ้สาธุสาธุวัดฝายหินวัดดอยสุเทพว่าแล้วก็สถานีวิทยุวปท.2รายการนี้มี3รายการโยมรายการนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพธรรมะหลังธรรมวัดเย็นเนี่ยฟังจากคลื่น FM 96ทุกวันตอนเย็น6 โมง 40 6 โมงเย็นนะ18 นาฬิกา 40 นาทีไปถึง19 นาฬิกา 10 นาทีทุกวันเว้นวันพระหน่อยเว้นวันพระก็เป็นการพูดคุยในช่วงที่วิทยุเงียบเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็มอบหมายให้พูดแทนพูดให้เสียงออกวิทยุแทนช่วงทำวัดสวดมนต์นั่นก็มีเสียงดังออกวิทยุแต่ช่วงทำสมาธิภาวนานี่
หลวงพ่อก็ภาวนาในใจเสียงมันก็เงียบเนี่ยเสียงสวดมนต์ไม่มีเสียงทำวัดไม่มีก็เงียบมาที่นี่ก็เลยมอบหมายให้พูดแทนพูดในช่วงที่ปฏิบัติพอทำวัด ทำวัดถึงเวลาประมาณ6:30นี่นะอาตมาก็จะเดินลงมาละเดินลงจากวิหารมาในกุฏิมาห้องส่งมาห้องจัดรายการจัดรายการที่ในห้องตั้งกล้องตั้งไมโครโฟนอะไรอยู่ในห้องถ่ายทอดเสียงเข้าสถานีวิทยุแต่มาต่างประเทศนี่ก็ใช้วิธีบันทึกจัดทางเฟซออนไลน์ไปให้สถานีส่งไปให้ทางสถานีออกก็ขณะบันทึกนี้ก็ไม่ตรงเวลาบันทึกไว้ล่วงหน้าคุณโยมเกษณีฟังจากวิทยุวัดฝายหินก็เป็นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวัดฝายหินวัดพระธาตุดอยสุเทพถ้าสถานีวิทยุวปท.2นี่ก็จะเป็นรายการธรรมทัศน์อันนั้นตอนเช้าญาติโยมอาจจะยุ่งการยุ่งงานช่วง7:30ถึง8:00ช่วงนั้นอาจจะยุ่งเรื่องการอาหารการกินเรื่องไปทำงานมันเป็นตอนเช้า7:30แล้วก็เป็น AM ด้วยวิทยุ AM ของสถานีวิทยุวปท.2ระบบ AM ถูกละระบบ AM แต่มันไปไกลนะภาคเหนือเนี่ยทั่วภาคเหนือไปหมดเลยถึงเวียงจันทน์นู่นญาติโยมฟังจากทางวิทยุถึงเวียงจันทน์นู่นหลวงพระบางนู่นมันคลื่นของ AM เนี่ยมันไปมันไม่ชนนะสมมติว่ามันไปถูกภูเขาอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นไปบนแล้วก็ลงอย่างเงี้ยไปชนตึกกูไปชนอะไรเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยระบบเดิมระบบ AM สำหรับไปในป่าในเขาในดงอย่างทางภาคเหนือเราเนี่ยมันมีภูเขามากเสียง AM นี่ไปสบายเลยถ้า FM นี่ไปไม่ได้แล้วโดนไปชนภูเขานี่มันก็ไปแค่นี้มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยไม่ขึ้นไม่ลง FM นี่นะอยู่ตามในเมืองแต่ถ้าไปชนตึกมันก็ไม่ขึ้นอีกมันไม่ขึ้นไปตึกก็ถึงแค่ตึกเนี่ยนะนี่อันนี้ FM นี่นะFM หรือคลื่นสั้นหรือคลื่นสั้นคลื่นสั้นก็เหมือนกันมันไม่ขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกับ AM อันนั้น AM จะฟังไปได้ไกล FM นี่ก็อยู่ที่โล่งๆที่ใกล้ๆไม่ไปไม่ไกลในอำเภอเมืองเนี่ยอยู่แถวในอำเภอเมืองเนี่ยอย่างเก่งก็ไม่มีอะไรขวางก็ไปถึงแถวลำพูนเนี่ยขึ้นไปทางเหนือนี่ภูเขาเยอะไปถึงแม่ริมนี่แค่นั้นแหละมันผ่านไปไม่ถึงแม่แตงหรอกอำเภอพร้าวนี่ก็ไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่ามันมีภูเขาบังมันมีภูเขาบังวันนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาเนี่ยพูดไปพูดมาวันนี้ก็วิปัสสนานะใน
ัวข้อว่าลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในภาษาบาลีว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัตินะธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือการปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมมาในนิทานะวักอันนี้เป็นนิทานกถาขออภัยนิทานกถาสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่16นี่นะหน้าที่22ข้อที่46อันนี้เป็นเล่มต้นๆ นะต้นๆของเล่มโอ้ดีเจเดี๋ยว FC ตัวจริงมาแล้ว อันสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนนี้ตอนเช้าๆนี่รายงานอากาศมาหน่อยเช้าๆนี่คงยังไม่ร้อนมากนะเช้ายังไม่ร้อนมากตอนนี้ตีห้ากว่าขอไปทีนี้มันจะเที่ยงคืนละห้าทุ่ม19 นาทีเมืองไทยก็19:19โอ้ตื่นกันแต่เช้าเหมือนกันนี่คุณโยมเกศินีตื่นแต่เช้าเลยนี่5:00 4:00 5:00ตื่นแล้ว อ้าวนะเป็นยังไงภิกษุนะใจความภิกษุถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะควรจะกล่าวว่าภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะคือผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละนะแต่ว่าให้เป็นไปนะให้มุ่งหมายเป้าหมายเนี่ยให้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดคือไม่มีความนะกำหนัดไม่มีความใคร่อ่ะนะไม่มีความใคร่ไม่มีความกำหนัดในกามมคุณทั้งหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งของทั้งหลายนี่เรียกว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมนะเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรลาและมรณะจะให้ดับยังไงอ่ะจะให้ชรลาดับมรณะดับยังไงก็ต้องไปดับที่เกิดการเกิดต้องไปดับที่การเกิดแต่ถ้าว่าตามลำดับของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะในวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องว่าถึงต้องไปเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดต้องไปเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดที่จะไม่ให้ชราไม่ให้มรณะเนี่ยนะก่อนเกิดก็คือว่าไปเริ่มที่อวิชชาคือความไม่รู้ให้กลายเป็นความรู้เปลี่ยนอวิชชาเป็นวิชชาจากไม่รู้หรือไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสาเหตุของความทุกข์ไม่รู้จักการดับไม่รู้จักการดับความทุกข์นะแล้วไม่รู้วิธีการหรือแนวทางที่จะไปสู่การดับทุกข์คือไม่รู้อริยมรรค8ประการบุญฤทธิ์รวงพึ่งเป็นพระด้วยนะเนี่ยเห็นภาพเหลืองๆอยู่ไกลๆสาธุครับ
นะบุญฤทธิ์ดวงพึ่งอืมขอไปสมุดตกโอเอฟซีใหม่เอฟซีใหม่บุญฤทธิ์ลวงพึ่งโอ้โหนามสกุลสวยหวานแจ๋วเลยลวงพึ่งอ๋อสาธุสาธุเป็นพระก็ขอขอบคุณมากนะครับอยู่ทางไหนเนาะเดี๋ยวไปเปิดโปรไฟล์ดูก่อนเปิดโปรไฟล์ดูได้นะเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะนี่การปฏิบัติอย่างนี้มีความมุ่งหมายมีจุดมุ่งหมายไปเริ่มที่อวิชชาเปลี่ยนให้อวิชชาเป็นวิชชาให้ได้ก็คือให้รู้นะให้รู้จักทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยมันในโลกเนี่ยมันเป็นทุกข์นะแล้วก็ทุกข์เนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่โอ้ทุกข์เนี่ยมันเกิดจากตัณหาเลยนี่แล้วก็รู้จักต้องรู้จักการดับการดับทุกข์ดับทุกข์จะดับยังไงก็คือต้องดับที่ต้นเหตุของมันคือตัณหานี่แหละเรียกว่าสมุทัยทุกข์สมุทัยในอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเนี่ยนะข้อที่สามการดับเนี่ยต้องไปดับที่ตัณหาดับที่สมุทัยคือเหตุเกิดของมันแล้วก็ไอ้จะดับได้เนี่ยก็ต้องไปรู้เรื่องมรรคคือวิธีการมรรคมีองค์แปดประการสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติไปเพื่อที่จะให้ชราหรือมรณะดับก็คือต้องดับอวิชชาก่อนในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่นี่ปะนาธรรมาสไว้ปฏิจจสมุปบาท12มีอวิชชาเป็นต้นชรามรณะเป็นที่สุดสายเกิดก็มันจะเกิดเพราะวิชานี่แหละเพราะอวิชานี่แหละนี่เมื่อมีความไม่รู้เมื่อไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้ความเรื่องของกามสุขันธิกานุโยกก็ประกอบในเรื่องของกามมาคุณทั้งห้ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็ทำให้เกิดทำให้เกิดอะไรก่อนอวิชชาเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราทำให้เกิดสังขารนี่แหละสังขารคืออะไรคือการประกอบนี่ร่างกายของเรานี่ที่เป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยที่สมมุตินะสมมุติว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยเป็นคนมาเนี่ยที่เกิดออกกันมาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพราะการประกอบกันระหว่างสเปิร์มาโตชัวของผู้ชายกับรังไข่ที่สุกของผู้หญิงนะอันที่เราเรียกกันว่าเป็นประจำเดือนประจำเดือนของผู้หญิงจะมาทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วแต่วันที่เท่าไหร่เมื่อมันแก่ก็จะแตกออกมาเป็นอสุจิเป็นของเป็นเลือดเป็นเลือดเป็นแก่ออกมาท่านผู้หญิงจะมีประจำเดือนทุกเดือนตัวนี้แหละจะมาผสมกับ
อสุจิของผู้ชายมีการมีเพศสัมพันธ์มีการร่วมเพศนะสัมพันธ์แล้วตัวสเปิร์มของผู้ชายกับรังไข่ของผู้หญิงมาผสมกันก็จะเกิดเป็นก้อนเนื้อก้อนเลือดก้อนเลือดก้อนเนื้อเรียกว่ากะละละนะก้อนเลือดก้อนเนื้อนี่มันสังขารมันเป็นอย่างนี้นี่อวิชชามันทําให้เนี่ยเพราะความเพราะความไม่รู้ความจริงเนี่ยไม่รู้ความจริงไม่รู้จักทุกข์ไม่กลัวอะไรทีเนี้ยก็มีการมั่วนิ่มเขาเรียกมั่วนิ่มเพราะความไม่รู้นี่ก็ประกอบกันสังขารไปว่าประกอบก็เกิดกัลละขึ้นมาเกิดสังขารแล้วเกิดอะไรต่อสังขาราปัจจยาวิญญาณังก็เกิดวิญญาณเลยนี่วินเป็นที่เกิดของวิญญาณเป็นที่เกิดของวิญญาณก็ได้เป็นที่เกาะเป็นที่เกิดของวิญญาณวิญญาณนี่จะมาจากไหนบนสวรรค์มาจากไหนก็ตามมาปฏิสนธิในสังขารที่ประกอบกันแล้วนะที่ก้อนเนื้อก้อนเลือดกัลละที่ว่าเนี่ยในครรภ์ของมารดาในมดลูกในมดลูกของมารดาที่มันเป็นก้อนแล้วเนี่ยจะมีจิตเข้ามาเป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่เกาะของจิตคือจะเป็นที่เกิดอันนั้นสังขาราปัจจยาสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณใช่ไหมอันนั้นก้อนเนื้อนั้นก้อนเนื้อในครรภ์ของมารดาเนี่ยก็จะมีวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิเรนชาเลซี่หรือไงอ่านไม่ออกเรนเดี๋ยวก่อนโอ้ FC ใหม่ FC ใหม่สาธุนี่ชาเรอันผิดของขออภัยเนอร์AUN ชาเรนซีชาเรนเจเรนซีเจเรนซีเจริญสีนั่นน่าจะเป็นเจริญสีถ้าเป็นภาษาไทยนี่จะเป็นเจริญสีต้องขออ่านผิดต้องขออภัยนะคุณโยมลานีนะถ้าเป็นภาษาไทยจะเป็นลานีเจริญสีรานีเจริญสีหรือเรนนะถ้าเป็นฝรั่งนี่จะเป็นเลนเจริญสีโอ้สาธุพูดถึงต้นเหตุสาเหตุที่ว่านี่นะต้นเหตุสาเหตุเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยทำให้เกิดมันจะต่อกันมานะวิญญาณนามรูปเกิดนามรูปก็คือเกิดตัวของเราทั้งหมดเนี่ยรูปกับนามเนี่ยเกิดเป็นเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนออกมาแล้วเนี่ยเป็นตัวเป็นตนออกมาอยู่ในครรภ์ของมารดามีรูปกับนามมีรูปก็คือเนี่ยมีหัวมีตัวมีแข้งแขนขาเนี่ยนะมีแข้งมีแขนขาแล้วก็มีเรียกว่านามรูปว่านามรูปเป็นปัจจัยก็ทำให้เกิดสลายตนะคืออายตนะภายใน6
เออตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยในตัวของเราเนี่ยมีตามีหูมีจมูกลิ้นกายใจเออตาหูจมูกลิ้นกายและใจเขาเรียกว่าเป็นอายตนะหกสลายตนะเนี่ยสะแปลว่าหกสลายตนะเป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะคือการสัมผัสถูกต้องกับสิ่งภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลพระคือสิ่งของธรรมารมณ์ธรรมะเกิดกับใจเนี่ยใช่ไหมจะเกิดความคิดเกิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าอายตนะเออนะสลายตนะเกิดผัสสะถูกต้องกันแล้วเกิดผัสสะแล้วเกิดไงเกิดเวทนาคือความรู้สึกอย่างนี้ตาเห็นรูปมีความรู้สึกว่าเออนี่รูปสวยงามหูได้ยินเสียงเออเสียงนี้ไพเราะเพราะปริ้งอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าเกิดเวทนาจะเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาคือความอยากความต้องการเกิดตัณหาเสร็จแล้วก็เกิดอุปาทานคือการยึดมั่นถือมั่นการยึดติดอุปาทานแล้วเกิดภพภพคือที่อยู่จัดภพแล้วเกิดชาติชาตินี้คือหมายถึงว่าแปลว่าการเกิดออกมาคลอดออกมาเนี่ยออกมาชาติแล้วเกิดอะไรชรามรณะก็เกิดมาแล้วก็ตายเมื่อมรณะเกิดตายเพราะนั้นในการปฏิบัติเพื่อดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะนี่ก็คือดับตั้งแต่ต้นนู้นมาเลยดับตั้งแต่อวิชชามาอวิชชามาจนมันถึงชาติชราจึงจะดับตามปฏิจจสมุปบาทอ้าวแล้ววันนี้หมดเวลาพอดีหมดเวลาอ้าวแล้วนะต้องขออำลายังไม่จบอันนี้เดี๋ยวจะมีต่อไปอีกจะมีต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็เอาไว้วันต่อไปแล้วก็มาคุยกันอีกนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนขออำลาพลากจากผู้ชมฟังเอามาอีกท่านหนึ่งสุนิตอภิพรหมคุณโยมสุนิตอธิพรหมมาเป็นท่านสุดท้ายหมดเวลาพอดีโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในวันนี้นะขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติให้ได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร